ฟ้าผ่าถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อันตรายมากเลยนะครับการที่จะป้องกันอันตรายนี้จากการใช้สายล่อฟ้าก็สามารถทำได้ในวงจำกัดนะครับไม่สามารถใช้ได้ในพื้นที่กว้างได้ทำให้นักวิจัยได้ทดลองยิงแสงเลเซอร์ขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับแล้วก็สามารถที่จะเบี่ยงสายฟ้าฟาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับนักวิทยาศาสตร์ในสวิตเซอร์แลนด์ประสบความสำเร็จในการใช้วิธีทดลองยิงแสงเลเซอร์เป็นสายล่อฟ้าเพื่อเบี่ยงเบนวิถีของสายฟ้าฟาดเตรียมต่อยอดไปเป็นระบบป้องกันฟ้าผ่าที่สามารถป้องกันครอบคลุมพื้นที่กว้างมากขึ้นครับนักวิทยาศาสตร์ได้ติดตั้งระบบเลเซอร์ Lightning Rod หรือระบบเลเซอร์กำลังสูงใกล้กับเสาส่งสัญญาณความสูง124เมตรบนยอดเขาซันติสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนื่องจากเป็นจุดที่โดนผลกระทบจากฟ้าผ่ามากที่สุดครับหลักการทำงานของระบบนี้จะใช้การยิงเลเซอร์พาวส์ขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อสร้างเส้นทางของพลาสมาทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าเหมือนเป็นสายล่อฟ้าแบบหนึ่งโดยในการทดลองเมื่อปี2021ได้มีการยิงเลเซอร์พาวส์ด้วยความถี่ 1,000 ครั้งต่อวินาทีขึ้นไปบนท้องฟ้าที่กำลังเกิดเมฆฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องเป็นเวลากว่า6ชั่วโมงด้วยกันพบว่ามันสามารถเบี่ยงเบนฟ้าผ่าได้สำเร็จถึง4ครั้งระบบนี้พัฒนามาเพื่อแก้ข้อจำกัดของการใช้สายล่อฟ้าทั่วไปที่มักจะติดตั้งบนยอดตึกสูงเพื่อป้องกันไม่ให้อาคารถูกฟ้าผ่าโดยตรงโดยนำไฟฟ้าถ่ายโอนผ่านสายลงไปยังพื้นดินซึ่งข้อจำกัดของมันก็คือมันจะป้องกันพื้นที่ได้ในวงแคบเท่านั้นครับแต่ด้วยการพัฒนาเพิ่มเติมนักวิจัยเชื่อว่าระบบสายล่อฟ้าแบบใหม่ที่ใช้เลเซอร์นี้จะป้องกันพื้นที่ฟ้าผ่าได้เป็นวงกว้างกว่าและยิงขึ้นไปบนฟ้าได้สูงกว่าทำให้ใช้ปกป้องอาคารที่สำคัญอย่างเช่นสนามบินฐานยิงจรวดหรืออาคารสูงหรือครอบคลุมพื้นที่กว้างได้ดียิ่งขึ้นผลงานนี้เป็นการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเจนีวาอย่างไรก็ตามนะครับนักวิจัยคาดว่ายังต้องใช้เวลาพัฒนาระบบอีกสัก 10-15 ปีก่อนที่จะใช้งานทั่วไปได้และการยิงเลเซอร์ขึ้นฟ้าอาจจะไปรบกวนการจราจรทางอากาศบริเวณนั้นได้ซึ่งเป็นจุดที่ยังต้องแก้ไขกันต่อไปครับสำหรับปรากฏการฟ้าผ่าคือการปล่อยกระแสไฟฟ้าปริมาณมหาศาลซึ่งอาจมีความร้อนกว่าผิวดวงอาทิตย์ประมาณ5เท่าในแต่ละปีมีฟ้าผ่ามากกว่า 1,000 ล้านครั้งซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนประมาณ 24,000 คนในทุกปีครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ